สวัสดีครับเศรษฐีคากูรูบายเศรษฐีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆง่ายๆสั้นๆ นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะยอดนิยมพันแกร่งเพื่อทุกความสำเร็จครับต้องขอบคุณแฟนคลับคากูรูบายเศรษฐีนะครับที่คอมเมนต์มาให้ผมรีวิวฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับวันนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาดูการตั้งค่าการล็อกเด็กนะฮะปกติทุกๆค่ายจะทำฟังก์ชันนี้มาเกือบหมดแล้วนะครับและ Ford Ranger เราก็มีด้วยเช่นกันสำหรับฟังก์ชันล็อกเด็กหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นฟังก์ชันที่ป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็กๆหนูๆน้องๆที่นั่งประตูหลังฟังก์ชันนี้จะเปิดประตูจากด้านไหนไม่ได้ถ้าเราเปิดใช้งานมันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราปลดล็อกแล้วก็ต้องมาเปิดด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีเซตค่าทำอย่างไรง่ายๆครับให้เราสังเกตที่ตรงนี้ผมชี้นะครับที่ประตูมันจะมีรูปกุญแจล็อกแล้วมีรูปเด็กตัวเล็กๆอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีดอกศรชี้ให้เราบิดไอ้ตัวขาวๆนี่แหละครับตัวขาวนี่จะไปทำงานร่วมกับระบบล็อกตัวนี้นะฮะซึ่งกลไกมันจะอยู่ด้านในเราไม่จำเป็นต้องไปรู้กลไกนะครับรู้วิธีก็เพียงพอแล้วและแน่นอนนะครับไอ้ขาวๆแบบนี้มันก็จะมีเฉพาะประตูหลังเท่านั้นทั้งซ้ายและขวานะฮะเราไปทำทั้งซ้ายและขวาเลยถ้าเราจะตั้งมันวิธีตั้งก็ง่ายๆเอาปลายกุญแจเสียบเข้าไปจากนั้นก็บิดแก๊กตามตำแหน่งที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามานั่งจากด้านในนะครับเนี่ยครับการเปิดประตูจากด้านในก็จะใช้การไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเวลาเราเดินทางไกลๆว่าเด็กๆจะมาเปิดประตูเล่นในระหว่างที่เราขับรถอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเราจอดรถแล้วแต่ยังไม่สนิทเด็กๆก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้เหนื่อยนิดนึงเราต้องเป็นคนลงไปเปิดประตูให้เด็กๆนะครับแต่พอเราลงมาเปิดด้านนอกนะครับก็เปิดได้อย่างง่ายดายถ้าอยากคืนค่าก็แค่นี้ครับง่ายๆพอคืนค่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเปิดจากด้านในง่ายมากนะฮะแล้วก็เปิดจากด้านไหนได้อย่างง่ายมากดูกันอีกทีครับถ้าตั้งค่ามันนะครับพอตั้งค่าเสร็จผมจะปิดประตูปุ๊บปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้การไม่ได้และนี่ก็เป็นฟังก์ชันความปลอดภัยที่ Ford Ranger มอบให้นะครับแล้วก็คากูรูบายเศรษฐีก็เอามาเผยแพร่แนะนำกันเผื่อหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะครับถ้าท่านใดทราบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองใช้กันดูยังคงติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าจะค้นหาผ่านช่องค้นหาใน Google ก็ได้ครับพิมพ์คำนี้คำเดียว CARGURU ขีดกลาง BYSEWTSI ครับคากูรูบายเศรษฐีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ